ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสมุนไพรก็ในวันนี้นะครับผมพามาเที่ยวที่สวนสมุนไพรประเทศนะครับอยู่ในเขตของตำบลมาตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับผมก็ในวันนี้นะครับก็จะมีงานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์นะครับแต่ผมจำชื่อไม่ผิดนะครับถ้าผมบอกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็งานเขาจะมีวันนี้นะครับวันที่17 มีนา 2565 นะครับไปจนถึงวันที่19 มีนา 2566นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีพวกขายเกี่ยวกับพวกต้นไม้นะครับก็งานวันนี้เป็นวันแรกนะครับเสื้อมัดยอมเนี่ยนะครับที่มาพูดในงานเราก็จะมีพวกต้นไม้ต่างๆนะครับพวกไม้เลี้ยงนะครับหนึ่งกลุ่มเนี่ยนะวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชะลูนะครับมีการลูกค้าสำนักงานนะฮะได้ส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับมีกล้วยหอมเป็นต้นไม้ต่างๆนะครับนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวกับต้นไม้นะครับปกติมัน60เนี่ยต้อง50วันนี้ก็จะเป็นคราวฤาษีนะครับข้าวฤาษีนะครับในส่วนที่เป็นขายของกินนะครับนี่นะครับก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับขายพวกเครื่องใช้แล้วก็ของกินค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับน่ากินมากนะครับเดี๋ยวเย็นพอดีผมมีผู้บริหารบริษัทอุเบกเคมีข้าวจำกัดมหาชนเขาชอบทานส่งให้เขาเมื่อแล้วเดินเดินดูไปที่ทีละซอยนะครับอีกร้านนะฮะชื่อร้านนี่นะครับคนเอาทานนะครับผมคนเอาทานอันนี้ตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงกว่าเพิ่งจะบ่ายโมงนะทุกทีบ่ายโมงแล้วนะครับแดดก็จะค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะครับไม้ดูดกินงานเขาจะเริ่มตั้งแต่งานก็จะเริ่มตั้งแต่10 โมงเช้านะจน2 ทุ่มนะครับไปจนถึง2 ทุ่มนะครับน้ำมันด้วยนี่ฟองนี่ใช้ได้นานนะครับนี่นะครับฟองนึงนี่ทั้งวันใช้ได้ทั้งวันนะเนี่ยถ้าใช้ทาในน้ำมันแบบนี้สวนพึ่งปลวกแดงนะครับติดไฟง่ายให้ไฟแรงแล้วก็ปลอดสารก่อมะเร็งด้วยนะครับร้านคนเอาทานบูธที่15-3นะครับเรียนเชิญได้นะฮะนี่ก็วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้านะครับชุมชนมาบชะลูดนะครับมีทั้งกระเป๋าผ้านะครับนี่ก็ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานนะครับได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับจากทางจังหวัดระยองเรานะครับก็มีทั้งกระเป๋าผ้านะฮะมีหลายรูปแบบนะครับในร้านของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผ้าชุมชนมาบชะลูดนะครับกับอีกหนึ่งร้านนะฮะร้านนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ต้มใบย่านางนี้ก็จะเป็นก็เป็นหน่อไม้ต้มทานกับนะครับน้ำพริกมีทั้งน้ำพริกตาแดงนะครับสารนะครับน้ำพริกปลาร้านะฮะโอ้นี่น่าทานมากนะครับทำกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะต้มกันให้เห็นตรงเลยนะครับมานะครับหน่อไม้ต้มใบยะนางนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับบูธที่14-4ครับมาพบกันอีก1บูธนะครับบริษัทEastern Delight Food จำกัดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วังจันทร์นะครับเป็นโรงงานปลากระป๋องนะครับอันนี้ผมทานประจำนะครับทางโรงงานเอามาให้ทานประจำนะครับเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในลิโก้นี่ในไทยนะครับขายเท่าไหร่เนี่ย13 บาทนะผมจะบอกลิโก้เนี่ยตรงนี้จะย้อนแสงนิดนะครับแต่ก็น่าจะดูได้นะครับเป็นราคาแบบเขาตีเป็นเงินปอนด์
เห็นในลูกหอมไทยนะครับปีเป็นเงินปอนด์นี่ตกของ50-60นะนะครับวันนี้ในงานเราแค่13บาทนะฮะนี่แบรนด์ส่งออกนะลิโก้นี่แบรนด์ส่งออกนะครับแบรนด์ส่งออกนะครับก็วันนี้ราคาพิเศษหมดเลยนะครับมีแบบปลาซาดินนะครับอันนี้ก็18บาทเต็มประทานเลยอุตสาหกรรมระยองแพนะครับราคาพิเศษราคาพิเศษที่สวนสมุนไพรประเทศนะครับใครอยากมาเที่ยวก็อีกหนึ่งกลุ่มมาเที่ยวได้เลยนะครับผมกลุ่มของเรานะครับเรามาเดินซอยนี้นะครับใช้ได้นานซอยนี้ฝั่งซ้ายมือเรานะจะเป็นพวกเครื่องใช้นะครับนี่นะครับก็มีหลากหลายนะมีหลากหลายส่วนฝั่งขวามือผมนี่นะครับก็จะเป็นพวกของกินนะครับผลิตภัณฑ์ช่วยลดนี่นะเป็นของกินการใช้พลาสติกของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไผ่นะครับบูธที่15/5นะครับหลังเป็นประธานเลยนะครับก็เรียนเชิญกันได้นะครับป้ายไม้ระยองเราวสช.ท่องเที่ยวนะครับเชิงเกษตรบ้านไผ่นะครับมีป้ายหลักแบบนะครับมีทั้งป้ายไม้นะครับโอ้โหมีทั้งบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยสวยมากนี่นะสินค้าที่ตอนนี้มีจำหน่ายในงานนะครับก็งานวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับป้ายเลขที่ถูกนะครับราคาถูกนะครับเจอได้ร้านเป็นเตอร์ป้าไม้นะครับเองนะครับหลังรูปประธานหลังเป็นประธานนี่เองนะครับเป็นเตอร์ป้าไม้นะครับตอนนี้ผมจะเจอกับร้าน3รถประจำนะครับนี่นะครับกับร้าน3รถกำนันขันเมืองนะครับผมว่าก็จัดได้น่าเที่ยวเหมือนกันนะครับไม่หนาแน่นแล้วก็ไม่ดูแล้วไม่อึดอัดนะครับโล่งๆสบายๆนะครับมีทางเราชนะมีความที่ไม่โง่ไม่มีนะครับนี่มาก็มีสินค้าให้เลือกเยอะนะครับประเภททั้งของกินแล้วก็พวกของใช้นะครับพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องสำอางแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับก็ในแถบนี้ก็จะเป็นพวกรถนะครับรถจำหน่ายของกินนะครับใช้ไอศกรีมนะครับไอติมที่ใส่นมเนยป่ะไม่ทราบเหมือนกันเลยครับรับมาจากโรงงานกินตอนนี้มึงไม่อยากกินไอติมหรอกหรอมึงก็หนีจริงเลยเรียกแล้วจะให้ไปเสิร์ฟแกหายไปแล้วแม่ต้องเติมยากินไปแล้วเลยต่อลูกสองน้ำผลไม้ปั่นแล้วครับฝั่งนี้นะครับทุเรียนทอดนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับที่สายถึงชุมชนปอกโกก็มีราคา100แล้วก็200นะครับเรียนเชิญได้พูดอยู่ตรงนี้นะครับเต็นท์ประธานนะครับเรียนเชิญนะครับพบกับบูธสุดท้ายในช่วงนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องกองขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับสูตรโบราณด้วยนะผมบอกนะเป็นสูตรโบราณนะครับผลิตภัณฑ์เป็นมีเครื่องฟอกอากาศด้วยนี่ก็เป็นพวกขนมหวานนะครับเราเดินทะลุมาฝั่งนี้นะครับอ
ันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งนะครับจ่ายสักบาทเลยค่ะคุ้มค่ามากมากขอบคุณครับขอบคุณทางบริษัทโอเอประเทศไทยจำกัดนะครับก็มีทั้งเครื่องฟอกอากาศนะเครื่องกรองน้ำนะครับที่ให้บริการนะครับเมื่อกี้ฟังแล้วคุ้มรู้สึกนะ5ปีเต็มๆรับประกันนะครับตรวจเช็คทำความสะอาดตัวเครื่องทุกๆ2เดือนนะครับเปลี่ยนไส้กรองทุก4เดือนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวร้อนพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่บูธบริษัทโคเวประเทศไทยจำกัดนะครับอยู่ด้านหลังเป็นประธานเรานะครับตอนนี้เชิญได้นะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณครับซีฟู้ดนะครับพวกหมึกย่างนะครับหมึกย่างหอยย่างนะครับจ่าเอซีฟู้ดนะครับตรงนี้นะครับก็มาสิ้นสุดตรงนี้นะครับนี่นะครับผู้ชมท่านใดนะที่ตอนนี้ว่างนะครับมาเที่ยวระยองก็แวะชมงานที่ศูนย์พระเทพได้นะครับงานจะมีไปจนถึงวันที่10เก้ามีนา2566นะครับนะฮะก็ดีได้ขนมมาด้วยนะครับนี่นะครับก็สำหรับในวันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันแรกของงานนะครับเดี๋ยวก็จะตอนนี้คนยังค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับต้องคงจะต้องรออีกพักหน่อยครับพอดีเขาเปิดเพลงค่อนข้างจะดังนะครับผมเลยถ่ายไม่ค่อยสะดวกนะครับก็โอเคนะแล้วเราพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับส่วนผมจะพาไปไหนนะก็ติดตามกันต่อนะครับครับสวัสดีครับ